ในกรณีของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนั้นเนี่ยก็ไปเก็บทีสีหรือว่าผลงานของนักศึกษาเนี่ยจะเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันหมิ่นเหม่ต่อสถาบันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นพระเทพที่เขาจะได้เสด็จไปที่มอเชียงใหม่เขาก็เลยต้องรีบเก็บผลงานเพื่อเอาหน้าเอาตาว่างันเถอะแล้วก็เนี่ยอย่างในเคสเนี้ยนะคะก็เขาก็มั่นใจเลยว่าเขาปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าทางจุฬาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้ด้วยซึ่งเขาก็มองว่าจุฬาก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็เคยไปร้องเรียนเขาเรียกว่าอะไรอธิบดีที่จุฬาด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยได้รับการเพิกเฉยหรืออะไรยังไงนะคะก็เห็นเขาก็มาบ่นมาด่าอยู่นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักศึกษาคนนี้เจออะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าแด่การศึกษาด้วยรักและอาลัยอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคมเรามาดูกันนะคะว่าน้องเขาเจออะไรบ้างเขาบอกว่าแด่การศึกษาด้วยรักและอาลัยยิ่งเพราะศิลปะในรั้วสถานศึกษานั้นไม่ได้มีความเสรีอย่างแท้จริงอาจารย์บอกเราว่าถ้าคุณอยากมีเสรีภาพคุณไม่ต้องเรียนก็ได้คุณไปเป็นศิลปินเลยเราพูดไม่ออกเราใจสั่นมากอาจารย์พูดออกมาได้อย่างไรเราเข้ามาเรียนเพื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมเราแค่ไม่ชอบการตีกรอบงานศิลปะว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะมาเรียนศิลปะไปเพื่ออะไรนิ้นเพชรนินสุขจันทร์เป็นนิสิตนักศึกษาสาวในชั้นปีที่2คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยกับทาง Voice TV ได้พูดถึงความรู้สึกระหว่างที่อาจารย์ประจำวิชา Painting กำลังตรวจงานที่ชื่อว่าแด่การศึกษาด้วยรักและอาลัยยิ่งในการสอบปลายภาคของเธอจุดเริ่มต้นของงานชิ้นนี้ได้เกิดมาจากแรงกดดันโดยเธอนั้นได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกเครียดที่จะต้องมีการส่งภาพร่างของงานภายในระยะเวลา3วันที่ค่อนข้างจะจำกัดเวลามากทำให้รู้สึกว่าอาจจะคิดว่างานเนี่ยที่เธอคิดออกมาในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอนะอาจจะไม่มีคุณภาพเพราะเธอนั้นอยากให้งานศิลปะของเธอมันทำหน้าที่ในการสื่อสารความคิดของศิลปินสู่สังคมได้อย่างครบถ้วนกระบวนความและเมื่อโจทย์ที่ตั้งไว้อย่างกว้างๆก็คือการวาดภาพเชิงสัญลักษณ์ของเธอนั้นกลับตีโจทย์ออกมาคนละความหมายกับสิ่งที่อาจารย์มุ่งหมายว่าจะได้เห็นอาจารย์ได้ให้เราไปย้อนดูผลงานของรุ่นพี่คณะที่ตอนนี้ได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการศิลปะแล้วก็บอกพวกเราว่าต้องทำงานให้ได้เหมือนเขานะเราถึงจะประสบความสำเร็จสุดท้ายงานออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยนิสิตทุกคนสื่อออกมาในลักษณะเดียวกันที่อาจารย์ไกด์ไลน์ถ้ามหาวิทยาลัยสอนให้เราจบออกมาเพื่อจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดแล้วตัวตนของเรานั้นคืออะไรในมุมมองของเธอนั้นศิลปะคืออะไรก็ได้จึงรู้สึกแปลกใจมากที่ในชั้นเรียนอาจารย์เคยยกตัวอย่างงานศิลปะบางงานขึ้นมาแล้วบอกว่างานเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นศิลปะเพราะไม่ได้มีความวิจิตรศิลป์อะไรเลยไม่มีความสวยงามก็เกิดเป็นคำถามในใจเธอว่าที่สุดแล้วงานศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนบุคคลหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรจึงจะสามารถถูกตัดสินได้ว่างานไหนไม่ใช่ศิลปะในวินาทีสุดท้ายเธอได้เลือกที่จะไม่สนใจแล้วว่าผลงานของเธอนั้นจะได้เกรดเท่าไหร่หรือจะเป็นโจทย์ในอุดมคติของอาจารย์จะเป็นแบบไหนเธอบอกว่าถ้าหากยังขังตัวเองต่อไปคุณก็จะไม่มีความสุขในการทำงานศิลปะหรือว่าทำในสิ่งที่อยากจะทำดีกว่าไหมถ้าเราไม่ได้ลองทำตอนนี้แล้วจะให้เราลองทำเมื่อไหร่เธอจึงได้เลือกภาพวาดลงบนด้านหลังของเฟรมผ้าใบแทนที่จะใช้ด้านหน้าตามโจทย์ที่ได้รับมาจากอาจารย์เป็นภาพเหมือนของเธอในเครื่องแบบนิสิตร่างกายของเธอนั้นเป็นสีฟ้าสื่อถึงสภาวะ
ที่ไม่มีความสุขพร้อมกับนกพิราบสีขาวสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพเกาะอยู่ที่ปลายนิ้วมือเคลือบสีรุ้งสะท้อนถึงความหวังอันมากมายของโลกใบนี้ที่ยังรอการค้นหาตัวเธอนั้นนั่งอยู่หลังกรอบไม้ที่มีข้อความที่เขียนด้วยปากกาเมจิกสีดำเอาไว้ว่าแด่การศึกษาด้วยรักและอาลัยยิ่งบ่งบอกถึงการถูกตีกรอบในการให้ผลิตงานศิลปะในแบบที่ระบบการศึกษาไทยนั้นคาดหวังทั้งที่เธอนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบการศึกษามากพอเพิ่งย้ายมาซิ่วที่จุฬาลงกรณ์การเรียนในสลักสูตรครูศิลปะของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายถึงการศึกษาของเธอมากไปกว่านั้นเนี่ยเธอยังชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปรัชญาแล้วก็การเมืองด้วยพอพลิกมาดูด้านหน้าเกิดเป็นภาพที่วาดออกมาโดยไม่ตั้งใจรู้สึกว่ายิ่งภูมิใจกับผลงานของตัวเองมากขึ้นไปอีกทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาอาจารย์สั่งงานมาเราไม่เคยชอบงานตัวเองเลยแต่พอได้ทำในสิ่งที่เรานั้นอยากจะทำให้เราเนี่ยกลับมีความสุขและนี่คือสิ่งที่เราตามหามานิ้นได้บอกว่าทุกวันนี้นอกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแล้วเธอยังเป็นศิลปินอิสระด้วยทำงานศิลปะเพื่อการสื่อสารเรื่องของการเมืองผ่านความหลากหลายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือว่าภาพปัดปะหรือว่าการทำกราฟิกให้กับองค์กร NGO ต่างๆโดยชุดภาพวาดผู้ถูกกล่าวหาคดีมาตรา112ที่ทำให้เธอนั้นได้ทำให้กับกลุ่มทะลุฟ้านั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งก็เพราะศิลปินแห่งชาติคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีที่ถูกอำนาจของรัฐนั้นได้ถูกปลดออกจากศิลปินแห่งชาติได้ช่วยโปรโมทให้ด้วยนอกจากนี้ทวิชาชาติสู่เสรีหนึ่งในผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของเธอก็ได้เป็นเหตุให้เธอนั้นโดนติเตียนจากอาจารย์ว่าทำไมจะต้องแสดงตัวให้ชัดเจนให้เห็นด้วยกับฝั่งของประชาธิปไตยเธอต้องการจะเรียกร้องความสนใจอย่างนั้นหรืออาจารย์บอกกับเราว่าไม่ควรแสดงออกทางด้านการเมืองมากเกินไปผ่านศิลปะมันไม่ควรจะบอกว่าเรานั้นอยู่กับฝ่ายไหนแต่ควรที่จะหุบปากและอยู่เงียบๆเพราะเรานั้นเป็นนักศึกษาถ้าเราออกมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียกับเรารู้ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะดังนั้นเนี่ยต่อคำกล่าวที่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างอิสระเสรีนั้นนิ้นได้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเธอกลับไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนได้ว่าเป็นศิลปินของประชาชนการที่เสรีภาพของศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยต้องไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องแบบที่อาจารย์พูดนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วนิ้นบอกว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสรีภาพในการทำศิลปะในประเทศไทยนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเธออยากจะย้ายออกไปจากประเทศนี้ไปสู่ประเทศที่มันมีเสรีภาพให้สามารถพูดหรือทำอะไรได้มากกว่าตอนนี้นะคะนี่คือเป็นเรื่องราวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมซึ่งเธอเนี่ยได้เข้าทำงานศิลปะแล้วก็ทำเป็นภาพให้กับทางกลุ่มของทะลุฟ้าเห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละเขามีการยืนหยัดถึงอุดมการณ์มาโดยตลอดเลยแล้วก็จวบจนมาจนกระทั่งถึงในปีนี้เนี่ยก็โดนอีกแล้วก็คือผลงานหมิ่นพระเกี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะโอ้โหเรียกว่าอันนี้เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเศร้าใจกับผลงานศิลปะคือถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยคุณจะจำได้ว่าตอนนี้การเมืองมันแทรกซึมไปทุกที่แม้กระทั่งเด็กม.ปลายเขาก็มีการแปลอักษรแล้วนำภาพของนักกิจกรรมทุกคนที่โดนมาตรา112เนี่ยไปแสดงด้วยคุณเห็นไหมว่าการเมืองเนี่ยมันเข้าไปสู่ระดับมัธยมแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าในจุฬาหรือว่าในธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีประเพณีการล้อการเมืองอะไร
แต่ว่าคุณจำได้ใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมาก็มีเสียงเซ็งแซ่ว่าเอ๊ะมีการแปลภาพมีการแปลอักษรแล้วกลายเป็นภาพของรุ้งนะคะซึ่งเป็นนักโทษคดีการเมืองมาตรา112เนี่ยมันก็ทำให้เห็นเลยว่าตอนนี้เด็กมัธยมเนี่ยเขาก็มีความสนใจทางด้านการเมืองกันหมดแล้วแล้วสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีมาตรา112ทำไมคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยอายุมันน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าเนี่ยคนนี้เป็นนิสิตเขาก็สนใจอย่างที่เขาบอกเขาสนใจทั้งประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองซึ่งมันน่าจะเป็นไปได้แล้วศิลปะเนี่ยในความคิดของมี่เนี่ยมี่จำได้เลยนะว่าเราก็ถูกสอนมาเหมือนกันว่าอิสระมันเป็นความอิสระเสรีในการที่จะปลดปล่อยซึ่งจินตนาการคุณสามารถแสดงออกได้นะคุณสามารถสื่อถึงความคิดของคุณได้ตัวตนของคุณได้ผ่านงานศิลปะนี่แหละแล้วเราคิดว่ามันเป็นในเชิงสร้างสรรค์นะมันเป็นจิตวิญญาณของคนที่ถ่ายทอดออกมานะศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจะมีแนวของเขาเองแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าอาจารย์เนี่ยไม่ให้ทำแล้วอาจารย์เนี่ยไกด์ไลน์ว่าคุณจะต้องแสดงออกในลักษณะแบบนี้ซึ่งเรามองดูว่ามันเป็นการเก็บกดชัดๆอ่ะแล้วมันจะเป็นศิลปะไปได้ยังไงถูกไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางด้านศิลปะหรือว่าดนตรีก็เช่นกันนะคุณไปดูสิว่าคนที่เขาแต่งเพลงหรืออะไรเนี่ยอย่างสมมุติว่าเสกโลโซเห็นไหมเขาก็จะมีความสามารถในการบรรเจิดในการสร้างสรรค์เพลงของเขาอ่ะภายในระยะเวลารวดเร็วเลยเพราะว่าเขามีหัวทางด้านนี้อยู่แล้วมีจินตนาการเขาคิดพล็อตได้แป๊บเดียวเนี่ยคือมันมาเป็นฉากๆเลยอกหักรักคุดอะไรยังไงก็บรรยายไปนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ส่วนตัวของใครก็ของใครหรือแม้กระทั่งเป็นพวกกวีก็ใช่ศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็คือแต่ละแนวก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาหรืออย่างอาจารย์อะไรอ่ะเฉลิมชัยอ่ะถูกไหมคะนั่นแหละก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนั่นก็คือตัวตนแล้วอาจารย์ท่านนี้ดันมาบอกให้คุณนิ้นคนนี้เขาได้จำกัดว่าคุณจะต้องห้ามพูดคุณจะต้องไม่บ่งบอกนะว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนคุณจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะนะคะอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าในจุฬาเนี่ยก็มีทั้งสลิ่มมีทั้งคนที่เป็นหัวก้าวหน้าประชาธิปไตยก็ปะปนกันไปนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะมาดูในเมื่อเร็วๆวันนี้นะคะที่เราได้ทราบไปเลยว่าทางกลุ่มของโอมเต้แล้วก็แน่งน้อยอะไรเนี่ยที่เขาไปแจ้งนิสิตคนนี้เนี่ยแหละเรามาดูกันนะคะว่าในปี2566นะคะหรือว่าคศ2023เนี่ยคุณนิ้นเจออะไรบ้างมาดูกันเขาบอกว่าศิลปะจะงอกเงยในหัวใจของเสรีชนก็ต่อเมื่อทุกคนนั้นมีเสรีภาพนะคะเขาบอกว่าคุยกับคุณเพชรนินหรือว่าคุณนิ้นสุขจันทร์เจ้าของผลงานซุกเอาไว้ใต้หมอนเขาบอกว่าประเด็นร้อนในเรื่องของผลงานศิลปะเสียดสีสังคมของคุณนิ้นนักศึกนิสิตนะคะนักศึกษาในชั้นปีที่3จำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้มีบอกปีที่แล้วคือปีที่2ตอนนี้เนี่ยคุณนิ้นเนี่ยได้ขึ้นปีที่3แล้วนะคะสาขาเดิมเลยกับผลงานซุกไว้ใต้หมอนไม่ใช่เพิ่งจะได้รับการพูดถึงเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานศิลปะหลังเฟรมในชื่อแด่การศึกษาด้วยรักแล้วก็อะไรยิ่งซึ่งหลังจากการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งคำถามถึงเรื่องของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยงานจัดแสดงชุดซุกไว้ใต้หมอนที่สำนักข่าวท็อปนิวส์ได้มีการพาดหัวไว้ว่าเป็นงานศิลปะสุดเสื่อมนั้นเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาในคณะศิลปะกรรมศาสตร์เมื่อขึ้นชื่อว่าวิชาที่ต้องการที่จะใช้ความคิดและการตีความหมายเป็นตัวตั้งจึงทำให้นิ้นนั้นมีความสนใจในงานศิลปะการจัดวางเพราะเป็นศิลปะที่จะต้องนำวัตถุเนี่ยมาจัดวางเพื่อให้กลายเป็นเรื่องราวนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศิลปะที่เล่นกับพื้นที่ซึ่งเธอนั้นเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเป็นงานแรกนอกจากงานศิลปะแบบภาพพิมพ์ที่เธอถนัดแล้วรวมถึงโจทย์ที่เธอได้รับมาจากอาจารย์ก็คือการทำศิลปะที่เกี่ยวข้องกับหัวโดยมีการเน้นการใช้การสร้างสรรค์เป็นหลักเธอยอมรับว่าเธอนั้นเป็นคนที่ชอบทำงานในเชิงเสียดสีสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
และไม่ได้อยากได้งานที่มีการทำงานชิ้นเดียวเพื่อให้ได้คะแนนแล้วจบไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเธอนั้นอยากจะให้งานของเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งกับการตั้งคำถามหรือว่าเป็นการกระตุ้นสังคมเหมือนกับแรงกระเพื่อมเบาๆของสายน้ำในลำธารขนาดใหญ่นอกจากนี้เธอยังอยากให้ศิลปะได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารความคิดของศิลปินสู่สังคมได้อย่างครบถ้วนกระบวนความทำให้ใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับการหาข้อมูลในการทำงานจุดเริ่มต้นในงานนี้เกิดจากการตั้งคำถามถึงปัญหาในรั้วมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในเรื่องของการรับฟังเสียงของนิสิตที่มักจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรแน่นอนว่าปัญหาของงานในชิ้นดังกล่าวก็คือมีบางส่วนของงานนั้นคล้ายกับพระเกี้ยวซึ่งเป็นศิลปะที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีความภาคภูมิใจรัดเก้าที่เธอซื้อมาจากสำเพ็งในงานที่นิสิตสามารถพอที่จะจ่ายไว้แล้วนำมาติดกระจกประดับประดาด้วยสีทองอร่ามส่วนหมอนก็เช่นกันเธอก็ไปเลือกซื้อและนำมาเย็บประกอบเองทั้งหมดเธอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตั้งใจให้งานนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยโดยการนำรัดเก้านั้นมาทำให้ดูคล้ายกับพระเกี้ยวเพื่อให้สามารถตีความหรือในได้อย่างถูกต้องโดยเริ่มแรกนั้นเธอได้คิดถึงคำกล่าวที่ว่าเกียรติภูมิจุฬานั้นคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาต่างๆนานาซึ่งบางปัญหานั้นก็อยู่ไม่ไกลจากรั้วของมหาวิทยาลัยเช่นการรื้อถอนโรงภาพยนตร์สกาล่าเป็นเรื่องที่จุฬานั้นสามารถจะออกมาพูดได้แต่จุฬากลับเลือกที่จะไม่สนใจแม้แต่เรื่องของการเมืองก็ตามทำให้นิสิตนั้นต้องมีการลืมมีการรวมตัวไปเขียนจดหมายส่งหนังสือไปถึงผู้บริหารแต่หลายครั้งกลับไม่มีอะไรตอบกลับมากลายเป็นเสียงเงียบเสมอมาซึ่งในหลายเรื่องก็ไม่ใช่ซึ่งในหลายๆเรื่องเนี่ยการที่จะเข้าไปถึงและการเข้าไปหาผู้บริหารไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นแม้แต่นิสิตภายในจุฬาก็ยังเลือกที่จะไม่ฟังเสียงเช่นนี้จุฬาจะไปรับใช้ประชาชนได้อย่างไรนิ้นจึงได้ตัดสินใจใช้ช่องว่างระหว่างคณะผู้บริหารกับนิสิตที่ไม่ได้เชื่อมหากันก็คือไม่สามารถเข้าพบได้ง่ายๆโดยมีการสะท้อนถึงการที่ไม่รับฟังเสียงของนิสิตแม้ขออภัยนะคะบอกว่าแต่มักจะยินยอมพร้อมใจไปรับฟังเสียงของนายทุนเช่นโรงสกาล่าจำได้ใช่ไหมคะโรงภาพยนตร์สกาล่าก็คือนายทุนนั้นสำคัญมากกว่าซึ่งขัดแย้งกันโดยเธอนั้นได้อธิบายไว้ดังนี้ในโลกของทุนนิยมที่จุฬาเองไม่ได้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงแต่จุฬานั้นกลับรับใช้ผู้ที่มีอำนาจและนายทุนโดยเฉพาะผู้บริหารในขณะที่นิสิตเนี่ยออกมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมเพื่อสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวนิสิตเองและมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญเช่นการรื้อโรงภาพยนตร์สกาล่าสิทธิของการชุมนุมในรั้วมหาวิทยาลัยการไล่ที่ชุมชนสามย่านรวมถึงการรื้อถอนประเพณีที่ล้าหลังซึ่งทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่จุฬานั้นไม่ยอมอนุมัติและมีความเพิกเฉยและมักจะผิดคำสัญญาที่ให้เอาไว้เพราะขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอาจจะไม่ใช่นิสิตแต่คือผู้ที่มีอำนาจคุณนิ้นยังได้เปิดเผยอีกว่างานชิ้นนี้ยังคงเป็นตัวแทนของการเปิดเผยถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมมาอย่างยาวนานและไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงหรือเปิดเผยดังเช่นครั้งหนึ่งในขณะที่เป็นนิสิตนะคะศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คุณนิ้นได้ประสบกับอาจารย์ที่มีการแสดงออกถึงการคุกคามซึ่งอาจารย์คนดังกล่าวมีพฤติการมีความประพฤติเช่นนี้มานานหลายสิบปีนิสิตรุ่นก่อนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ในเมื่อไม่มีใครที่จะกล้าพูดสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่หมักหมมอยู่ในสถาบันเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะไปเรียกร้องกับอาจารย์
ถึงได้มีการจัดการสอบสวนค้นหาถึงความจริงในเรื่องดังกล่าวโอ้นี่เลวร้ายมากเลยนะคืออาจารย์นี่คุกคามทางด้านนั้นนะโอ้โหนี่แสดงว่าคุณนินเนี่ยเป็นนักต่อสู้ตัวจริงเลยคือต่อสู้ตั้งแต่ชั้นปีที่1แล้วเป็นคดีที่ร้ายแรงด้วยนะคือเพื่อนๆคนอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครกล้าเพราะกลัวกันหมดแต่ว่าคุณนินเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้นะคะตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตปี1พอมาปีที่2ก็คือถูกคุกคามทางด้านผลงานตัวเองผลงานศิลปะของตัวเองมาปีที่3นี่เอาอีกแล้วนะคะคุกคามอีกแล้วโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าเรารู้สึกตื้นตันนะตื้นตันว่าคุณดูแล้วกันว่านี่คือผู้หญิงคนนึงที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อสังคมอ่ะต่อสถาบันด้วยแล้วก็มีผลต่อชีวิตเขามากๆเลยเพราะว่าอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดทิศทางอ่ะเนาะกำหนดเกรดกำหนดอะไรแต่ว่าคุณนิ้นก็สู้เพื่อตัวเองเรื่อยมาต่อมานะคะมาดูกันเขาบอกว่านอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยจุฬายังมีปัญหาอีกมากมายแม้ไม่ใช่เธอที่เป็นคนออกมาพูดก็ต้องมีคนอื่นออกมาแสดงออกอยู่ดีดังนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมหากจุฬาจะมีการหาวิธีในการจัดการแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆไม่ปล่อยให้มันสะสมจนกลายเป็นลูกโป่งที่บวมพองแล้วก็แตกออกในที่สุดเมื่องานนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปราวกับน้ำมันกระเด็นเข้าคลองไฟทันทีกระแสโซเชียลมีเดียได้มีการโหมกระหน่ำใส่เธออย่างรุนแรงด้วยสำนักข่าวท็อปนิวส์ได้นำไปพาดหัวข่าวว่าจุฬาสุดเสื่อมนำพระเกี้ยวไปวางไว้บนทางเดินพร้อมกับโปรยอาหารหมาด้านหนึ่งเธอนั้นน้อมรับคำติชมพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นส่วนผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงด่าเธอไม่ได้ใส่ใจเนื่องจากเธอก็ได้พิมพ์อธิบายความต้องการและในของความหมายในงานชิ้นนี้ไปหมดแล้วแต่เลยว่าใครจะตีความเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติแล้วก็ความสนใจของแต่ละคนมากกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอยืนยันมาโดยตลอดว่าเธอไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผลงานของเธอทั้งสิ้นมีแต่เพียงแค่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเธอเท่านั้นที่มีการผลิตแล้วก็กลั่นกรองจนออกมาเป็นผลงานซุกไว้ใต้หมอนชิ้นนี้เราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะล้ำเส้นเกินไปแต่เราก็ไม่ได้มีที่จะบ่งบอกว่าเป็นเจตนาร้ายต่อมหาวิทยาลัยในส่วนที่หลายคนได้กล่าวหาว่าเรานั้นใส่ร้ายไปถึงเบื้องสูงนั้นไม่เป็นความจริงเลยเพราะเรานั้นอยากให้คนเห็นแล้วนึกถึงมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรกไม่มีเจตนาในการที่จะไปใส่ร้ายในเบื้องสูงดังกล่าวส่วนเจตนาที่แท้จริงก็คืออยากเห็นจุฬานั้นพัฒนามากไปกว่านี้ถ้ามหาวิทยาลัยยังคงเก็บปมปัญหาไม่สะสางไม่รับฟังเสียงนิสิตครูอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไปได้อย่างไรส่วนฝั่งอาจารย์นั้นก็มีทั้งติชมแล้วก็รับฟังแนวความคิดซึ่งเธอได้ฝากขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมเติมแต่งให้งานชิ้นนี้มีความสมบูรณ์แม้ว่าอาจารย์บางคนจะไม่เห็นด้วยกับงานประเภทศิลปะการเมืองเลยก็ตามอาจารย์ได้บอกกับเราว่าให้จบไปก่อนได้ไหมค่อยทำงานศิลปะเสียดสีสังคมเราก็ได้ตอบกลับไปว่าในขณะนี้เนี่ยเราเป็นคนในรั้วจุฬารับรู้ปัญหามากมายถ้าไม่พูดไม่แสดงงานศิลปะตอนนี้จะไปมีความหมายอะไรหากคนในยังไม่กล้าพูดคนข้างนอกเนี่ยอย่าหวังเลยโอ้โหคุณฟังนะนี่คือการตอบโต้ของนักศึกษาแค่นี้มันชัดมากแล้วอะว่าใครมีความคิดเห็นที่มันล้ำเลิศมากกว่ากันอะคือคุณเป็นอาจารย์แต่ว่าคุณไม่สอนให้นักศึกษาเขาใช้ในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะแต่กลับบอกว่าให้นักศึกษาหุบปากแล้วงงไหมคุณงงกับประเทศนี้ไหมโอ้โหแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็คงจะได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของคุณเนติวิทย์นะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าพระเนติวิทย์เพราะว่าพระเนติวิทย์เนี่ยแอบหนีไปบวชนะคะคือหน้าเริ่มใสมากอ่ะคือไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็แอบไปบวชสักประมาณ2เดือนหรือยังไงอ่ะแล้วก็ถึงจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยออกมาบอกแล้วตอนนี้เนี่ยยาวนานมาจนกระทั่งถึงประมาณ8เดือนแล้วนะคือน่าเริ่มใสจริงๆคือไม่ต้องกระเริกไม่ต้องบันเทิงมากนะคะพระที่เน้นบันเทิงให้คนไป
เขาเรียกอะไรอ่ะไปร่วมงานเยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆว่าบวชพอเป็นพิธีบวช5วันบวช3วันบวช7วันแล้วก็สึกแต่คุณดูคนที่เขาบวชแบบเงียบๆเนี่ยคือแบบจัดเต็มอ่ะคือแสดงว่าเป็นการปลีกวิเวกอย่างแท้จริงไงไม่ใช่ว่าบวชแบบว่าวันเดียวสึก3วันสึก5วันสึก7วันสึกอันนั้นคือบวชแบบคล้ายๆว่าบวชเป็นประเพณีหรือว่าบวชพอเป็นพิธีบวชให้พ่อให้แม่จบคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากบวชอะไรเงี้ยแต่จำเป็นต้องบวชเพราะว่าได้รับการร้องขอมาแต่ว่าอย่างคุณเนติวิทย์อ่ะอย่างพระเนติวิทย์เนี่ยน่าจะบวช ด้วยความเลื่อมใสจริงๆก็คืออยากจะปลีกวิเวกจริงอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าเลื่อมใสจริงๆอ่ะนะคะก็คือไม่ต้องการกำลังใจไม่ต้องการให้เพื่อนไปหาอะไรเยอะๆนะคะต้องการที่จะศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงแล้วก็คุณดูแล้วกันว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือพระเนติวิทย์เนี่ยก็ต่อสู้มาอย่างยาวนานจนกระทั่งยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวอันนี้แหละเป็นคุณอุปการอย่างแท้จริงเลยว่าเขาต่อสู้กับซาตานอะเหมือนอย่างที่เราได้รับทราบเลยว่าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยคือเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากเลยนะการประเพณีการอัญเชิญพระเกี้ยวอะแล้วเขาสามารถทำให้มันหายไปได้เนี่ยโหเรียกว่าคณะของพระเนติวิทย์ดีกว่าเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากพวกบรรดาเพื่อนๆของพระเนติวิทย์ด้วยนะเราก็ต้องให้เครดิตทุกคนเลยก็ขอแสดงความนับถือนะคะที่มีความเข้มแข็งมากแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะส่งต่อมาทางคุณนิ้นนะคะสู้มาอย่างยาวนานเลย3ปีนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคุณนิ้นหรือว่าคุณเพชรนินเนี่ยไม่เคยเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าศิลปะคือสิ่งที่สวยงามเท่านั้นต้องเป็นสิ่งที่จันลงใจเท่านั้นแต่สำหรับเธอนั้นศิลปะเนี่ยต้องให้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งอาจจะรู้สึกสะเทือนใจสุนทรีแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องให้อะไรกับสังคมด้วยถ้าผู้ชมดูแล้วตั้งคำถามหรือสามารถที่จะตีความได้นั่นคือผลสำเร็จของคำว่าศิลปะนอกจากนี้เนี่ยคำว่าศิลปะในความคิดของนิ้นยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพควบคู่ไปด้วยไม่มีร้อมกรอบไม่มีการตีกรอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตีกรอบเนี่ยก็แสดงว่าไปจำกัดถึงเสรีภาพในหัวจินตนาการในหัวด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของเสรีภาพคือสิ่งที่สำคัญสำหรับงานศิลปะสำหรับนิ้นดังคำที่เธอได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าศิลปะจะงอกเงยในหัวใจของเสรีชนก็ต่อเมื่อทุกคนนั้นมีเสรีภาพเราเชื่อว่าศิลปะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกเชื่อเสมอมาว่าศิลปะนั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ศิลปะต้องให้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องสวยงามเพียงอย่างเดียวและผลงานชิ้นนี้ก็ได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างไรก็ตามเธอนั้นมีความภาคภูมิใจที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิสิตในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอยากจะจบการศึกษาออกไปด้วยการนำความรู้แล้วก็ความสามารถมาใช้เพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงโดยเธอนั้นยังหวังว่าจุฬาจะรับฟังเสียงของนิสิตให้มากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเองนะคะนี่ก็เป็นบทความนะคะเป็นข่าวของทาง The Momentum นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เป็น Voice นะคะของปีที่แล้วอันนี้เป็นของ The Momentum ก็เขาเรียกว่าอะไรปลื้มอะปลื้มใจนะคะเพราะว่าเนี่ยคือใครที่บอกว่าถ้าเป็นนักเรียนแล้วคุณห้ามพูดการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคุณดูแล้วกันว่าการโต้ตอบของนักศึกษานิสิตเมื่อสักครู่นี้กับการพูดของอาจารย์เนี่ยมันเห็นชัดมากเลยว่าใครเหนือชั้นมากกว่าอาจารย์พวกนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างอะรับจ้างมาทำงานก็แค่นั้นจบไม่ได้มีการช่วยเหลือนิสิตหรือว่าไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจันลงให้นักศึกษาเนี่ยมีการเติบโตต่อไปแต่ว่ากลับสั่งให้นักศึกษานิสิตเนี่ยหุบปากซะเพื่อที่จะไม่ได้เดือดร้อนอันนี้คือมันเห็นได้ชัดเลยว่าคนละชั้นกันเลยอะเหนือชั้นเลยนิสิตนี่เหนือชั้นเลยนะคุณนิ้นเนี่ยคุณคิดดูว่าเขาเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ในวัย10มิติสักประมาณ18ปีก็แล้วกันนิสิตปี1คุณดูนะในขณะที่ว่าถูกคุกคามแต่ไม่กลัวทำไมฉันต้องอายทำไมฉันจะตรวจสอบอาจารย์ไม่ได้
โอ้โหนี่คือนี่มีความรู้สึกว่าปลื้มเขาส่วนตัวเลยนะเนี่ยคือมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงบางคนนี่คือแบบเข้มแข็งอะเข้มแข็งนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อไปเลยแล้วไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะมีหัวครีเอทมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำงานศิลปะให้กับทางกลุ่มทะลุฟ้าด้วยเนอะเพราะว่าหลายๆครั้งเลยเราก็จะเห็นถึงงานของทะลุฟ้าที่มันเป็นพวกการสร้างสรรค์ผ่านเขาเรียกอะไรใบปลิวหรือว่าโปสเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกงานศิลปะใครเป็นคนสร้างสรรค์นะก็แสดงว่าเนี่ยเขาต้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วก็มีความสนใจทางด้านการเมืองด้วยก็เลยอาสาในการที่จะมาผลิตงานศิลปะให้อันนี้นับถือจริงนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมคะคาบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112นะคะเราก็ขอที่จะนำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบเลยแล้วก็พอเราเข้าไปดูในเพจข่าวเนี่ยหลายๆคนนะคะเข้าไปเขาเรียกว่าชื่นชมอ่ะชื่นชมคุณนิ้นเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะคะว่าโหจุฬาเนี่ยอายไหมอาจารย์อายไหมสถาบันอายไหมคือคุณไปปิดปากนักศึกษาไม่ยอมให้นิสิตเนี่ยเขาแสดงอย่างเต็มที่จนกระทั่งนิสิตเนี่ยเขาไม่กลัวนะคะในการที่จะออกมาตีแผ่ลักษณะแบบนี้ว่าข้างในจุฬามันมีอะไรที่มันมืดดำเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งอาจารย์ก็ยังคุกคามนิสิตอ่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดอาจารย์ด้วยกันก็เอาหูไปนาเอาตาไปได้คือพอเราได้รับทราบแบบนี้แล้วแสดงว่าจุฬาไม่ใช่สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแล้วนะไม่ใช่สถาบันที่ว่าคุณจะมาพูดว่าเป็นสมัยรัชกาลที่4ที่5สืบสานต่อยอดมาแล้วจะไม่สามารถแตะต้องได้เพราะเป็นสถาบันที่กษัตริย์เนี่ยได้สร้างไว้เพื่อประชาชนแต่ว่าคุณดูสิว่าสุดท้ายแล้วความขลังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็กลับคืนมาสู่โลกปัจจุบันทุกวันนี้เต็มไปด้วยมนุษย์ธรรมดาที่เข้าไปเรียนนะไม่ใช่เทวดาเพราะฉะนั้นคุณจะอุปโลกว่าเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ไม่ใช่อัญเชิญพระเกี้ยวสมัยก่อนคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นพิธีสำหรับเทวดาถูกไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเอามาตีแผ่กันแล้วไม่ใช่เพราะว่าคนที่ไปยืนแบกนั้นอ่ะคือนักศึกษาปี1ทั้งนั้นเลยซึ่งมันหนักมากจำได้ใช่ไหมคะที่มีเคยรายงานเกี่ยวกับอัญเชิญพระเกี้ยวนักศึกษาปี1ทั้งนั้นเลยที่ต้องมาแบกแล้วหนักเป็นโอ้โหเป็นร้อยๆกิโลแล้วมันไหวไหมกับประเพณีที่มันแสดงถึงความกดขี่อ่ะก็คือรุ่นพี่ก็ต้องเกณฑ์พวกเด็กๆน้องๆเนี่ยมาแบกอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วความขลังเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องหายไปแล้วก็สิ่งที่มันไปกดทับถึงความเป็นคนความเป็นอิสระของมนุษย์ทุกคนในประเทศเนี้ยมันจะต้องหมดไป